สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ Neo Pharma Channel กันเช่นเคยนะครับและนี้เราก็อยู่กับ Pokemon Master EX นะครับเรามาวิเคราะห์ซิงแพร์กันต่อเหมือนเดิมครับสำหรับซิงแพร์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นตัวฉลองครบรอบ2ปีนะครับที่จะกลับมารีลันอีกรอบนะครับซึ่งก็เหลือตัวเดียวครับนั่นก็คือ Shiny Rayquaza ครับกับคู่หูของเขาก็คือไดโกะนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายดูไว้นะครับโลของมันเนี่ยเป็นสายแอตแทกกายภาพธาตุบินนะครับถามว่าทำไมต้องเน้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันมีเหตุผลอยู่นะครับทีนี้เรามาดูสเตตนะครับสเตตของเขาเนี่ยจะเห็นว่านี่สเตตของตัวมาสเตอร์แฟร์เหรอนะครับอะไรกันนะฮะเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแอคแท็ก254นะครับดูสแตทเนี่ยดูไม่เหมาะสมจะเป็นสายสไตล์อย่างยิ่งฮะน่าจะเป็นสายเทคที่อยู่ด้วยกันกับเอ็นเรชิแรมยังได้เลยนะฮะทีนี้นะครับจะเห็นว่าเลกชายนี่เลคอซ่านะครับแน่นอนว่าตัวนี้แปลงร่างเมก้าได้นะครับก็จะมีร่างเมก้าเมื่อพัฒนาร่างเมก้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแค่สปีดอันเดียวครับที่ถูกเพิ่มสแตทขึ้นมานะครับแอคแท็กสเปเชียลแอคแท็กอะไรไม่เพิ่มเลย What คือ What the นะฮะช่างมันก่อนครับทีนี้เรามาดูในด้านของมูฟครับท่าแรกนะครับก็คือ Dragon Ascent นะครับก็ใครที่เล่นเลฟคอนซ่าของฮิกานะนะครับหรือซินเนียเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ power boost นะครับก็เสียใจด้วยนะครับเลฟคอนซ่าของคุณยังแปลงร่างเมกาไม่ได้นะฮะนอกเรื่องมาเรากลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็ Dragon Ascent นะครับก็จะเป็นท่าสี่เกตนะครับพลังโจมตีที่รุนแรงใช้ได้ครับแต่ว่าเป็นท่าที่ใช้แล้วนะครับจะลดดีเฟนส์กับสเปเชียลดีเฟนส์ของตัวเองอย่างละ1ระดับนะครับต่อมานะครับท่าที่2ก็จะเป็นท่าบัฟแอทแทคให้กับตัวเอง2ระดับนะครับท่าที่3ครับดาโคเมทิโอนะฮะใช้แล้วจะลดสเปเชียลแอทแทคของตัวเอง2ระดับแล้วก็ท่าที่4ครับก็คือสกายไฮครับจะเพิ่มคริติคอลฮิตเรทให้ตัวเอง3ระดับเลยนะครับแล้วก็ได้บัฟซูเปอร์เอฟเฟกตีฟอัพเน็กซ์เอฟเฟกต์นะครับก็จะเสริมพลังโจมตีให้กับการโจมตีที่ชนะทาง1ครั้งนะครับแล้วก็หากใช้ท่านี้นะครับตอนที่แปลงร่างเมก้าแล้วนะฮะก็จะบัฟสปีดให้กับตัวเอง2ระดับนะครับที่สำคัญคือถ้าบัฟนี้ใช้ได้2ครั้งแต่บัฟคริติคอลทีเดียวเต็ม3ระดับเลยเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับเห็นไหมมันจะมีความเอียงวะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับซิงมูฟครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นท่าที่ใช้ปุ๊บจะแปลงร่างเมก้าครับแล้วก็ตามธรรมเนียมครับตัวไหนที่แปลงร่างเมก้าครับซิงมูฟมันจะโดนเนิร์ฟพลังลงครับนี่คือคือพลังโจมตีมันก็ต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่แล้วมันยังจะเนิร์ฟพลังโจมตีซิงมูฟอีกนะครับคือเป็นตัวที่อีหยังวะสุดๆในหลายๆด้านเลยนะครับเพ้อเพ้อเนี่ยถ้าดากอนแอสเซนต์เนี่ยแรงกว่าซิงมูฟด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหมฮะดากอนแอสเซนต์230นะครับในขณะที่ซิงมูฟ192มาดูที่สกิลกันดีกว่าครับก็เหมือนเดิมครับตัวมาสเตอร์แฟร์ก็ต้องมีมาสเตอร์แพสซีฟถูกไหมครับก็จะเป็นทีมโฮเอนนะครับสำหรับตัวนี้ยิ่งทีมของคุณเนี่ยมีทีมโฮเอนมากเท่าไหร่นะครับแพสซีฟอันนี้ก็จะส่งผลมากขึ้นนะฮะก็จะทำให้ทั้งทีมของคุณมีพลังโจมตีและพลังป้องกันที่สูงขึ้นนะครับต่อมาครับแพสซีฟอันต่อมาก็คือดาวไซอัพครับก็จะเป็นแพสซีฟอันเดียวกันกับแพสซีฟของวิกตินี่นะครับวิกตินี่ตัวที่ผ่านมาของฮิลด้านะครับหรือโทโกะนั่นเองก็จะเป็นก็จะมีความสามารถก็คือสแตทเนี่ยจากลดจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มแทนครับเรียกได้ว่านอกจากไม่มีวันลดแล้วเนี่ยกลับจะเพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำนะครับ
่อมาครับกู๊ดฟอร์มครับก็คือยิ่งสเตตของตัวเองเนี่ยถูกบัฟเยอะมากเท่าไหร่ครับพลังโจมตีปกติจะยิ่งแรงขึ้นนะครับไม่มีผลกับซิงมูฟนะครับสำหรับกู๊ดฟอร์ม3ครับก็คือมูฟเกตรีเฟส4ครับมีโอกาส 50% ที่จะได้เกตคืนมา1แต้มนะครับแพสซีฟอันนี้ครับก็จะยังคงเดิมเนาะทั้งร่างปกติและก็ร่างเมกาครับก็จะมีแพสซีฟทั้ง3อันนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับที่เปลี่ยนมีแค่อย่างเดียวคือสปีดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นไงครับสำหรับความเอียงวะของตัวนี้นะครับย้ำนะครับว่าเป็นสายสไตรค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการเล่นของตัวนี้ก็คือไม่เน้นซิงมูฟครับใครที่จะเน้นสายซิงนุกกับตัวนี้นี่แทบจะลืมไม่ได้เลยครับซิงมูฟเบากว่าท่าโจมตีปกติซะอีกนะครับแต่ว่าก็มีข้อดีอยู่ก็คือในด้านของสปีดที่ลื่นไหลดังสายน้ำนะครับและก็สเตตที่ไม่มีวันลดนะครับมีแต่เพิ่มอย่างเดียวนะฮะมีแค่นั้นแหละครับข้อดีของตัวนี้นะครับอ่ะถ้าพูดขนาดนี้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าตัวนี้ควรค่าแก่การสอยมาหรือไม่นะครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นตัวมาสเตอร์แฟร์เนาะถ้าคุณเพชรเหลืออยากจะสอยเพิ่มก็ไม่ว่ากันครับตัวมาสเตอร์แฟร์เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเอาแพสซีฟมาใช้ประโยชน์ก็ยังดีนะครับต่อมาครับเรามาดูซิงกริดครับเริ่มจาก 1/5 นะครับมีช่องสีแดง2อันนะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามีช่องที่มีประโยชน์มากที่สุดเลยนะครับในบรรดาซิงแฮนด์ทุกตัวนะครับกรณี 1/5 เนาะซึ่งหากคุณอัพทุกช่องเนี่ยจะเห็นว่า energy นะจะเกินมา8แต้มนะครับก็ต้องเลือกกำจัดช่องใดช่องหนึ่งออกไปนะครับทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตเนาะอย่างซ้ายล่างนะครับX attack MP defense เนี่ยก็คืออ่ะมันบัฟทีละ2ระดับเนาะแต่ถ้าจะให้บัฟเต็มละ6ระดับเนี่ยจะต้องใช้อย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย X attack MP defense เนี่ยน่าจะอัพไว้ก็ดีครับส่วนซ้ายบนครับSky High MP defense 2เนาะท่านี้มันเป็นท่าบัฟcritical ใช่ไหมบัฟคริติคอลแล้วก็ได้ซูเปอร์เอฟเฟคติฟเน็กนะครับบัฟสปีดด้วยนะครับควรใช้หลายๆครั้งนะครับก็ควรอัพไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูที่ขวาล่างครับดาโคเมทีโอที่บวกความแม่นยำนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับเคลียร์ซิงอัพ5ครับก็คือหากใช้ซิงมูฟนะครับตอนที่ไม่มีสภาพอากาศทำงานนะครับพลังโจมตีซิงมูฟจะแรงขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือตราบใดที่ในสนามของคุณนะครับไม่มีแดดไม่มีฝนหรือแม้กระทั่งพายุหิมะกับพายุทรายนะครับถ้าไม่มี4อย่างนี้นะครับพลังโจมตีซิงมูฟจะแรงขึ้นเองโดยอัตโนมัตินี่คือเงื่อนไขของซิงกิตอันนี้นะครับก็ควรอัพแน่นอนเนาะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าซิงมูฟแม่งเบาเป็ดมากครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าจะเน้นซิงนุกเนี่ยแน่นอนเคลียร์ซิงอัพเป็นอะไรที่เป็นไฟบังคับแน่นอนต่อมาครับเรามาดู 2/5 ครับเริ่มจากซ้ายบนครับก็ไม่มีอะไรมากครับดากอนแอสเซนต์พาวเวอร์2อันนะฮะแล้วก็มีเฮดสตาร์ท1ครับเมื่อลงสนามปุ๊บลดซิงมูเข้าดาวทันที1แต้มนะครับต่อมาขวาบนครับขวาบนก็มีซิงมูพาวเวอร์ให้อัพนะครับทั้งขวาบนแล้วก็ซ้ายล่างเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับขวาบนยังมี Dragon Ascent Move Get Refresh 3นะครับโอกาส 40% เลยทีเดียวต่อมาครับเรามาดูซ้ายล่างก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจาก Sync Move กับPower ของ Darko Meteo ครับส่วนขวาล่างครับมี Darko Meteo Move Get Refresh แล้วก็มี Power ของ Darko Meteo นะครับจะเห็นว่าแทบไม่มีอะไรเลยครับ 2/5 นะครับมีดีหน่อยก็คืออ่ะอย่างน้อยเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีซิงมูฟได้นะครับต่อมาครับเรามาดู 3/5 กันครับเริ่มจากสายบนนะฮะอันนี้ครับ Wither White 9ครับก็คือเมื่อตัวนี้ใช้ท่า
จมตีนะครับจะเคลียร์สภาพอากาศบนสนามทันทีครับไม่ว่าจะใช้ท่า Dragon Ascent นะครับหรือว่าใช้ท่า Daco Meteor ก็ตามนะครับก็เหมือนกับเป็น passive ในการล้างสภาพอากาศของสนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับสำหรับ passive สิงเกตอันนี้นะครับต่อมาครับเคลียร์ซิงอัพ9ครับอันนี้ก็คือก็จะเป็นอันเดียวกันกับอันขวาล่างที่เราเจอกันตอน 1/5 ใช่ไหมก็คือหากไม่มีสภาพอากาศนะครับอยู่บนสนามเนี่ยพลังโจมตีซิงมูฟจะแรงขึ้นนั่นเองต่อมาครับมาดูขวาบนครับ Fierce Entry เนาะลงสนามปุ๊บบัฟ Attack ฟรี1ระดับนะครับเอาไปทำไมก็ไม่รู้นะครับเปลืองครับต่อมาอันนี้ครับ Dragon Ascent Freeze Freeze 1ครับก็คือจะบัฟสปีดให้ตัวเอง1ระดับเมื่อใช้ท่านี้สำเร็จนะครับต่อมาครับขวาล่างครับเริ่มจากอันนี้เนาะ Daco Meteor Critical Strike 2ครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีของท่า Daco Meteor นะครับหากติด Critical นะครับแล้วก็ Sync Phoebe ครับเมื่อใช้ Sync Move ปุ๊บจะได้ฟรี Move ใน Effect มา1ครั้งโอเคแล้วก็ปิดท้ายด้วยไซร่าครับเคลียร์ Power Up นะฮะก็คือหากใช้ท่าโจมตีปกตินะครับตอนที่สภาพอากาศยังไม่ทำงานเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็จะต่างจากเคลียร์ซิงอัพเนาะถ้าเป็นเคลียร์ซิงอัพเนี่ยจะมีผลกับซิงมูฟโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเคลียร์พาวเวอร์อัพเนี่ยมันจะมีผลกับท่าโจมตีปกตินะครับทั้งดากอนแอสเซนต์นะครับแล้วก็ดาโคมีโอนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับเคลียร์แอสเดย์ครับก็คือหากไม่มีสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับตัวนี้จะไม่โดนฟรินชิ่งแล้วก็คอนฟิวนะครับหรือแม้กระทั่งติดแท็บเลยนะครับก็คือขอแค่ไม่มีสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับไม่ติดชะงักแน่นอนนะครับไม่ติดแท็บไม่ติดคอนฟิวนะฮะนี่ก็คือผลของ Clear As Day นะครับเป็นไงบ้างฮะสำหรับตัวนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีตัวชูโรงอยู่อย่างพวก Clear Sync Up นะครับซึ่งก็ควรจะอัพเอาไว้แล้วก็ถ้าอยากจะให้เอาชัวร์เนี่ยก็ต้องอัพวีเทอร์ไวท์9ถูกไหมให้แบบโจมตีปุ๊บเคลียร์สภาพอากาศไปเลยนะครับแล้วก็มีเคลียร์ซิงอัพ9พ่วงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเหลืออยู่28แต้มให้คุณอัพคุณจะเอาอะไรนะครับสกายไฮนะครับเอาซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับกรณีที่คุณจะเล่นออนไฮนะครับแล้วก็ X Attack MP Defense ได้นิดนึงนะนอกนั้นอัพอะไรดีซิงมูฟพาวเวอร์อัพก็ได้นะครับเห็นไหมมันคือถ้าคุณเน้นซิงนูฟไปแล้วเนี่ยตัวเลือกมันจะน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเลือกยากอยู่เหมือนกันนะว่าคุณจะอัพซิงกิตยังไงนะครับก็ค่อยๆปรับกันไปนะครับบางคนอาจจะเน้นไปทางซิงฟรีบี้ก็ได้นะครับแต่ซิงฟรีบี้นี่ก็แต่แต้มแล้วนะคุณจะอัพยังไงให้มันไปทางนั้นได้นะครับคุณอาจจะจำเป็นต้องเลือกตัดTrainer Move MP Defense ไปสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัพแบบนี้แทนก็ได้นะฮะหรือถ้าคุณไม่ซีเรียสขนาดนั้นไปทางขวาบนให้สุดเลยนะครับมันมีหลายทางเลือกนะครับก็บริหารกันดีๆครับเอาใจช่วยฮะคือเป็นผมก็เลือกยากเหมือนกันนะฮะจะเน้นซิงนุกจ๋าๆไปเลยเนี่ยผมว่าก็คิดหนักอยู่นะถ้าเล่นซิงนุกจ๋าๆเนี่ยคือไปสายอื่นลำบากเลยนะครับมันจะไม่สุดทางเอานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้ก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็หรือถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลของซิงแพ้ตัวไหนนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ถ้าเป็นตัวที่กำลังมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำให้แน่นอนนะครับ
ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงบัดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ